กับสำนักข่าว INN วันนี้อยู่กับดิฉันสันชนกแสงใสค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาระบุแล้วค่ะว่าครม.ไฟเขียว 2,955 ล้านบาทค่ะงบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.3 ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแถลงผลการประชุมครม.ว่าที่ประชุมเนี่ยมีความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ค่ะในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะโดยให้กระทรวงศึกษาธิการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความเห็นของหน่วยงานเพื่อไปพิจารณาต่อไปค่ะรวมทั้งยังมีการอนุมัติขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการนักการพันโรงเฉพาะปี2568ด้วยค่ะโดยให้กระทรวงศึกษาค่ะใช้งบการจ้างพันโรงอย่างคุ้มค่าและก็โปร่งใสรวมทั้งใช้เทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดในการดูแลค่ะหลังจากที่มีการยกเลิกเวรครูไปเมื่อ2เดือนก่อนนายเศรษฐาค่ะกล่าวถึงช่วงวันหยุดสงกรานต์ว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนค่ะในการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจการจราจรด้วยตนเองด้วยค่ะด้านนายคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขยายความประเด็นเรื่องค่าอาหารกลางวันค่ะว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานจำนวน 6,855 แห่งค่ะงบประมาณจะอยู่ที่ 2,460 ล้านบาทส่วนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจำนวน376แห่งงบประมาณอยู่ที่337ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน4แห่งค่ะงบประมาณอยู่ที่ 1.99 ล้านบาทกรุงเทพมหานคร109แห่งค่ะงบประมาณจะอยู่ที่ 155.94 ล้านบาทรวมโรงเรียนที่ได้รับอุดหนุนค่ะ 7,344 แห่งนักเรียนค่ะ 575,983 คนในระยะเวลา200วันต่อปีการศึกษาค่ะรวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,955 ล้านบาทค่ะนายคารมค่ะได้กล่าวว่างบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาค่ะให้เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ในอัตรา24บาทต่อคนต่อวันค่ะเป็นอัตราเฉลี่ยเช่นเดียวกันกับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโดยใช้หลักวิธีการหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามขนาดโรงเรียนและก็จำนวนนักเรียนดังนี้ค่ะ1จำนวนนักเรียน40คนค่าอาหารกลางวัน36บาทต่อคนต่อวันค่ะ2จำนวนนักเรียน41ถึง100คนค่ะค่าอาหารกลางวัน27บาทต่อคนต่อวัน3ค่ะจำนวนนักเรียน101ถึง120คนค่าอาหารกลางวัน24บาทต่อคนต่อวันค่ะและ4ค่ะจำนวนนักเรียน120คนขึ้นไปเนี่ยค่าอาหารกลางวัน22บาทต่อคนต่อวันค่ะต่อกันที่ทนายตั้มค่ะอ้างตำรวจชั้นผู้ใหญ่รับสวยเป็นขบวนการแล้วก็ปัดรับงานให้บิ๊กโจ๊กค่ะนายสิทธาราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มค่ะได้เปิดโปงขบวนการสวยของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะที่มีคนสนิทของบิ๊กตำรวจเกี่ยวข้องด้วยเรื่องดังกล่าวค่ะมี3ตัวละครหลักๆที่จะมาพูดในวันนี้ก็ได้แก่ดาบตำรวจอภิชาติค่ะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลของทีมเก็บสวยค่ะแล้วก็พันตำรวจโทสุรกุลคนสนิทของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะก่อนหน้านี้นั้นค่ะทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานในการดูแลแค่2หน่วยงานได้แก่คอมมานโดแล้วก็ปคม.ค่ะและภายหลังเนี่ยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงค่ะมีการนำคนของตนเองไปอยู่ที่สอท.แล้วก็ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ค่ะการส่งคนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ค่ะเข้าไปดูแลงานในสอท.แทนนั้นมีผลประโยชน์มหาศาลเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะทำให้ขณะนี้มี3หน่วยงานภายใต้การดูแลได้แก่ปคม.สอท.และคอมมานโดซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้ค่ะมีการตีตั๋วเรียกรับสวยจาก18ธุรกิจสีเทาซึ่งจะแบ่งเป็นพื้นที่ออกมารวมทั้งหมดค่ะเป็น5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยแต่ละสายค่ะจะมีหัวหน้าชุดหรือเรียกว่าแม่บ้านเป็นจ่าตำรวจแล้วก็ดาบตำรวจค่ะทำหน้าที่เก็บรวบรวมสวยผ่านบัญชีม้ารวมทั้ง3บัญชีหลักได้แก่บัญชีชื่อนายณัฐพงษ์และบัญชีชื่อนายมงคลซึ่งมีดาบยาวเป็นผู้ดูแลค่ะส่วนบัญชีชื่อว่านายคชาชาญค่ะจะมีรองฟางเป็นผู้ดูแลนอกจากนี้นะคะโดยสายแม่บ้านแต่ละสายจะรวบรวมสวยทั้งหมดที่ไปส่งต่อยังบัญชีม้าที่ชื่อว่ามงคลกับนายณัฐพงษ์จากนั้นค่ะจะมีการโอนเงินจาก2บัญชีส่งไปยังบัญชีม้าที่ชื่อว่าคชาชาญก่อนจะโอนเงินต่อไปยังบัญชีภรรยาของรองฟางค่ะ
รวมถึงมีการโอนเงินไปยังบัญชีที่ใช้นามสกุลว่าสุขวิมลซึ่งเป็นภรรยาพี่สาวแล้วก็พี่ชายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั่นเองค่ะแต่ละสายเนี่ยจะเป็นการส่งยอดสวยเดือนละ 8-9 ล้านบาทและหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการรวบรวมส่งไปยังระดับและหลังจากนั้นค่ะจะรวบรวมส่งไปยังระดับสูงสุดรวมเดือนละ100ล้านกว่าบาทค่ะนอกจากนี้นะคะเส้นทางการเงินยังพบว่ามีการโอนต่อไปยังนักข่าวที่ประจำอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามสมาคมผู้สื่อข่าวและก็ช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยค่ะนายสิทธราค่ะยังเปิดเผยเกี่ยวกับเส้นเงินของบัญชีมาที่มีชื่อว่านายคชาชาญอีกว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566ค่ะมีการโอนเงิน 500,000 บาทและก็ 200,000 บาทรวมเป็นเงิน 700,000 เนี่ยเข้าไปบัญชีทอดกฐินสร้างวิหารวัดนครอินทร์ซึ่งมีชื่อของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นประธานในพิธีด้วยยืนยันอีกค่ะว่าในการนำข้อมูลมาเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับงานใครมาและก็ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังค่ะแต่ต้องการให้สังคมรับรู้ข้อมูลส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะก็โทรศัพท์มาขอยกเลิกเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบทำให้ไม่ได้กลับเข้าไปทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ตนเองยืนยันค่ะว่าจะนำข้อมูลมาเปิดเผย ทั้งนี้ค่ะในระหว่างการแถลงข่าวทนายตั้มยังได้ติดต่อไปยังพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเพื่อประสานนัดหมายนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดแจ้งเข้าแจ้งความในวันพฤหัสที่28มีนาคมนี้เวลา 11:00 น.นั่นเองค่ะทุกคนยังจำคดีที่หมอกระต่ายถูกรถชนได้ไหมคะวันนี้ค่ะศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้10ตำรวจตรีค่ะที่ขับรถบิ๊กไบค์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้พ่อแม่ของคุณหมอกระต่ายแล้วค่ะเป็นจำนวนเงิน 27.3 ล้านบาทศาลแพ่งค่ะได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีแพ่งที่นายแพทย์อานิรุธสุภวัชจริยากุลแล้วก็นางรัชนีสุภวัชจริยากุลเป็นโจทย์ที่ 1-2 ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและ10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกกองร้อยที่2กองกำกับการที่1กองบังคับการอารักขาและก็ควบคุมฝูงชนจำเลยในความผิดฐานขับรถโดยประมาทค่ะกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพ.ร.บ.จราจรจำเลยที่ 1-2 ค่ะในคดีขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัชจริยากุลค่ะหรือว่าหมอกระต่ายนั่นเองจตุแพทย์ค่ะโรงพยาบาลราชวิถีนะคะขณะกำลังเดินข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันไตรภูมิราชนครินทร์ย่านพญาไทค่ะโดยศาลแพ่งค่ะพิพากษาให้จำเลยที่2ชำระเงินทั้งหมด 331,230 บาทแก่โจทก์ทั้ง2ค่ะชำระเงิน 13,500,000 บาทแก่โจทก์ที่1และชำระเงิน 13,500,000 บาทแก่โจทก์ที่2ค่ะพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าวค่ะตั้งแต่วันที่21มกราคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาทค่ะและก็ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่1คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวเบาสมองกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกมาค่ะว่านครนายกเนี่ยไม่รับดิ่งลพบุรีค่ะจะเอายังไงล่ะคะทีนี้มาดูกันค่ะนายพงษ์สวัสดิ์ธีรวัฒนกุลค่ะนายกอบต.เขาพระได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่จังหวัดลพบุรีค่ะจะนำลิงมาพักพิงยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกเป็นชั่วคราวค่ะซึ่งในที่ประชุมค่ะได้มีการเปิดคลิปจากข่าวต่างๆที่ประชาชนกำลังได้ความเดือดร้อนและก็เกิดปัญหาอยู่ในจังหวัดลพบุรีขณะนี้ค่ะจากนั้นเมื่อเปิดคลิปเสร็จเนี่ยประชาชนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาพระทั้ง13หมู่บ้านเนี่ยได้ยกมือลงมติคัดค้านค่ะไม่ขอรับลิงจากจังหวัดลพบุรีซึ่งมติเนี่ยเป็นเอกฉันท์ 100% รวมถึงประชาชนภายในจังหวัดนครนายกค่ะที่ทราบข่าวทางโซเชียลได้พากันคัดค้านผ่านเพจต่างๆในจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าไม่เห็นด้วยที่จะนำลิงมาในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันค่ะที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกก็มีลิงอยู่นับพันตัวอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะทางศูนย์เองเนี่ยก็มีอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตว์ป่าทั้งหมดค่ะประชาชนเนี่ยต้องพากันไปบริจาคอาหารกันอยู่เรื่อยๆและปัจจุบันค่ะก็ได้มีลิงหลุดออกมาจากกรงอยู่เรื่อยๆเช่นกันและก็สร้างปัญหาให้กับประชาชนอยู่พอสมควรค่ะซึ่งทางนายอำเภอเมืองนครนายกค่ะเป็นประธานการประชุมดังกล่าวเนี่ยได้สรุปว่าตนจะนำข้อมูลที่ประชุมในครั้งนี้นำเรียนให้กับทางจังหวัดได้รับทราบต่อไปซึ่งตนคาดการว่าจากการลงมติคัดค้านจากประชาชนในวันนี้ค่ะลิงอ่ะอาจจะยังไม่ถูกส่งมาในพื้นที่แต่จะมีหนังสือค่ะส่งเข้ามาให้กับทางจังหวัดเพื่อหารือกันก่อนและทางจังหวัดค่ะจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะคุณผู้ชมลูกของเราเนี่ยไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนลิงลพบุรีก็เช่นกันค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะคะน้องลิงเนี่ยก็อยากจะให้แบบเปลี่ยนนิสัยสักนิดนึงนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้รักแล้วก็เอ็นดูค่ะ
หากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะ